่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากที่สังคมกำลังให้ความสนใจกับข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำผิดอาญาร้ายแรงและผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมหลายต่อหลายเรื่องทั้งเก่าและใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดและราวกับว่าจะไม่มีวันขุดรากถอนโคนที่เลวร้ายนี้ออกไปจากแผ่นดินได้ประชาชนยังคงอยู่ใต้เงาของอำนาจมืดที่ไม่รู้วันไหนจะโชคร้ายเดินไปสะดุดเอากับความชั่วร้ายที่ไม่รู้ว่านั่นคือโจรหรือเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองกันแน่วันนี้ครับคิววับจะขออาสาพาไปรู้จักกับภาพยนตร์ดังที่ตีแผ่วงการสีกากีของฮอลลีวูดเรื่องราวเกี่ยวกับวงการผู้รักษากฎหมายที่กลับกลายมาเป็นผู้ร้ายช่อชนคอร์รัปชันไปจนถึงกระทำผิดร้ายแรงซะเองหนังหลายเรื่องการันตีด้วยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและคว้าชิงบนเวทีออสการ์มาแล้วใครที่ชอบความเข้มข้นของหนังแนวดราม่าอาชญากรรม10หนังดีตำรวจเลวThe Departed ภารกิจโหดแฝงตัวโคนเจ้าพ่อเรื่องราวของบิลลี่ตำรวจหนุ่มนอกเครื่องแบบรับบทโดยลีโอนาร์โดดีแคปริโอที่ได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอาชญากรที่มีคอสเตลโลเป็นหัวหน้ารับบทโดยแจ็คนิโคลสันในขณะที่บิลลี่ได้รับความไว้วางใจจากคอสเตลโลอย่างรวดเร็วนั้นคอลินอาชญากรหนุ่มในทีมเครื่องแบบรับบทโดยแมตต์เดมอนได้แทรกซึมเข้ามาในกรมตำรวจเพื่อเป็นสายให้กับกลุ่มอาชญากรด้วยคอลลินก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่ในหน่วยสืบสวนพิเศษทั้งบิลลี่และคอลลินต่างก็ถลำลึกเข้าไปกับการใช้ชีวิตสองหน้าในการทำงานจนทำให้ตัวตนเดิมเริ่มพล่าเลือนและไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในโลกของศัตรูจนทำให้มีการเปิดเผยความลับของบุคคลทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือกลุ่มตำรวจต่างฝ่ายต่างก็ต้องแข่งขันต่อสู้กับเวลาก่อนที่ฝ่ายตัวเองจะถูกเปิดโปงและสามารถถึงตัวในที่สุดThe Departed คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์และส่งให้มาร์ตินสกอร์เซซีคว้ารางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหนังสองคนสองคมตำรวจปลอมเป็นโจรโจรปลอมเป็นตำรวจเรื่องนี้รับรองถูกใจคุณอย่างแน่นอนครับสตรีทคิงส์ตำรวจเดือดล่าลางเด่นอีกหนึ่งหนังตีแผ่วงการสีกากีเป็นเรื่องราวของทอมรับบทโดยเคียอานูริฟตำรวจ LA ที่เล่นงานผู้ร้ายด้วยวิธีการจัดฉากเพื่อหวังให้ตัวเองได้เป็นดาวเด่นของวงการตำรวจเขามักจะทำตัวลุยเดี่ยวเพื่อให้ตัวเองดูเก่งกาจที่สุดแต่เบื้องหลังก็มีเพื่อนตำรวจในทีมคอยตามล้างตามเช็ดเมื่อเขาทำผิดพลาดหรือทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้จับได้แถมยังมีแจ็คหัวหน้าตำรวจที่คอยให้ท้ายและนิยมไปเอาความดีความชอบออกสื่อกลุ่มตำรวจเลวกลุ่มนี้คอยใช้สื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่แฝงไปด้วยอาชญากรรมอยู่บ่อยๆครับทำให้ประชาชนรู้สึกชื่นชมในความสามารถของพวกเขาแต่เรื่องราวก็เริ่มแดงขึ้นมาเมื่อฝ่ายตรวจสอบของตำรวจภายในเริ่มสงสัยในความเก่งเกินพิกัดนี้และได้ข้อมูลจากคู่หูเก่าของทอมที่ลาออกจากราชการไปแล้วจึงกลายเป็นเรื่องราวเชื้อเชื้อนกันระหว่างอดีตบัดดี้เก่าคนเคยร่วมงานที่ออกมาลากไส้ถล่มกันเองครับLA Confidential ดับโหด LA เมืองคนโฉดหนังที่ย้อนไปเล่าเรื่องราวในยุคปี1950ครับลอสแองเจลิสที่เป็นทั้งนครแห่งความฝันเมืองแห่งอนาคตแต่ก็ยังเป็นเมืองของคนโฉดและศูนย์กลางของการคอร์รัปชันอาชญากรรมและความช่อชนซึ่งแทรกซึมอยู่ทุกมุมตึกกรมตำรวจ LA ภายใต้การดูแลของสารวัตรดัตลีย์พยายามที่จะปราบปรามและกวาดล้างอาชญากรรมของเมืองหนึ่งในทีมตำรวจของเขาก็คือเอ็ดนายตำรวจหนุ่มผู้ทะเยอทะยานพร้อมที่จะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อเลื่อนชั้นตัวเองตรงกันข้ามกับบัตไวท์นายตำรวจน้ำดีที่นิสัยตรงไปตรงมาและจัดการคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเพื่อนตำรวจของเขาถูกยิงตายอย่างลึกลับปมฆาตกรรมจึงค่อยๆถูกเปิดเผยเขาสืบสาวเรื่องราวไปจนพบกับความจริงอันซับซ้อนของการคอร์รัปชันครั้งมโหฬารผลงานหนังตำรวจเลวเรื่องนี้ไปไกลถึงขั้นได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ถึง9สาขาครับและสามารถคว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมที่รับบทโดยนักแสดงสาวคิมเบซิงเกอร์ครับลีอง The Professional เพชฌฆาตมหาการหนังแอคชั่นดราม่าที่เป็นการตอกย้ำความสำเร็จและเพิ่มความโด่งดังให้กับภูมิกับชาวฝรั่งเศสลุคเบซองหลังจากแจ้งเกิดมาแล้วจากหนังนิกิต้าในปี1990ครับหนังเล่าถึงนักฆ่าฝีมือดีลีอองที่ไม่แคร์อะไรแล้วในชีวิตครับแต่แล้ววันหนึ่งเขาต้องกลับมาเจอกับมาทิลดาเด็กสาวข้างบ้านที่ครอบครัวของเธอ
เพิ่งจะถูกแก๊งตำรวจเลวฆ่าตายยกครัวทำให้ลีอองต้องรับเธอมาเลี้ยงโดยปริยายครับ Please I can feel an innocent girl ถึงแม้จะไม่เต็มใจนักแต่มือปืนและสาวน้อยก็ค่อยๆมีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดขึ้นครับในขณะที่แก๊งตำรวจวายร้ายยังคงต้องการตามฆ่าเธอให้จบได้ส่วนลีอองก็ต้องมารับมือกับการไล่ล่าของกลุ่มตำรวจวายร้ายจอมโหดพร้อมๆกับภารกิจที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับสาวน้อยมาติด้าที่ในหัวของเธออัดแน่นไปด้วยความหวาดกลัวและความแค้นฝังใจครับหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังเป็นหนังที่แนะนำให้โลกได้รู้จักกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถนาตาลีพอร์ตแมนสมัยตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้คุณหลงรักนาตาลีพอร์ตแมนมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยนะครับ You teach me how to clean I know she's young Training Day ตำรวจระห่ำคดไม่เป็นเรื่องราวของอลอนโซตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์มากกว่า13ปีครับในสายอาชีพของเขาที่ต้องสืบคดีในทางลับและต้องคอยซ่อนตัวให้พ้นจากภัยรอบด้าน Good แต่ขณะเดียวกันก็แอบทำงานสีเทาๆไปด้วยครับอลอนโซใช้กฎหมายจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดและหลายครั้งก็แอบทำการทุจริตคอร์รัปชันไปด้วยเจคตำรวจหนุ่มผู้ยึดมั่นในกฎหมายและอุดมการณ์ถูกส่งตัวเข้ามาฝึกงานกับอลอนโซครับในฐานะเด็กใหม่ที่มีเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นในการพิสูจน์ตัวเองตำรวจทั้งสองนายต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตและศักดิ์ศรีของกรมตำรวจครับ Training Day ส่งผลให้แดนเซลวอชิงตันคว้ารางวัลออสการ์ดารานำชายยอดเยี่ยมและยังทรงให้อีธานฮอคมีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับ You program nigga 23 hour lockdown I'm the man up in this piece You'll never see the light of day ก่อนเบบี้ก่อนสืบลับเค้นปมอันตรายผลงานการกำกับหนังชิ้นเยี่ยมเรื่องแรกของเบนแอฟเฟล็กที่เป็นงานแจ้งเกิดให้กับเขาในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ครับและได้เคซี่แอฟเฟล็กน้องชายแท้ๆของเขามารับบทนำเรื่องนี้ด้วยหนังเล่าเรื่องของคู่รักนักสืบเอกชนที่หากินอยู่ในย่านอันตรายกลางเมืองบอสตันครับทั้งคู่เชี่ยวชาญในคดีคนหายทวงหนี้และคดีคบชู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตำรวจในท้องที่ได้อีกด้วยภารกิจในการตามหาเด็กหญิงวัย4ขวบคนหนึ่งที่หายตัวไปจากบ้านอย่างลึกลับและคดีของเธอก็กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายในบอสตันงานนี้ครับพาทั้งคู่ต้องไปพบปะกับบุคคลอันตรายมากมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเล็กๆนี้แต่ภายหลังดูเหมือนว่าจะคลี่ปมให้เห็นเรื่องร้ายแรงมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมโดยเฉพาะเบื้องหลังของตำรวจเลวหลายคนที่มีเอี่ยวและส่งผลให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อันน่าสะพรึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแรมพาร์ตโคตรตำรวจอันตรายผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมของวูดดี้แฮร์ริสันรับบทเป็นตำรวจ LA ครับเขาเคยทำหน้าที่เป็นทหารกองลาดตระเวนในสงครามเวียดนามมาก่อนด้วยนิสัยที่ใจร้อนและบ้าดีเดือดครั้งหนึ่งเขาไปจับกลุ่มคนร้ายโดยไม่ได้รับคำสั่งและได้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุครับได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอที่มีการทำร้ายผู้ต้องหาเอาไว้ได้และถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอัยการและกรมตำรวจจึงกดดันให้เขาลาออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรครับแต่เรื่องนี้กลับมีเงื่อนงำและเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลมากกว่านั้นเมื่อเขาได้พบกับอดีตนายตำรวจคนหนึ่งที่เปิดเผยให้เขาได้รู้ว่าคำสั่งที่กำลังกดดันเขาอย่างหนักในขณะนี้เป็นเพียงแผนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องอื้อเฉาในวงการตำรวจครับนอตคนระห่ำล้างพันตายผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งของเรเลต้ารับบทนิกตำรวจลับฝีมือดีที่ทำงานผิดพลาดจากการยิงปืนใส่ผู้ต้องหาและลูกหลงดันไปโดนผู้หญิงท้องแก่จนเกิดเหตุสลดขึ้นครับแม้ตราบาปนี้จะฝังอยู่ในจิตใจอันซึมเศร้าของนิกแต่เขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปทำภารกิจเสี่ยงตายอีกครั้งกับคู่หูที่ชื่อเฮนรี่ตำรวจจอมเก๋าเพื่อไขคดีการตายของไมเคิลอดีตคู่หูของเฮนรี่เองครับที่ถูกยิงตายปริศนาระหว่างแฝงตัวเข้าไปทำงานกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดครับการสืบสวนครั้งนี้นำไปพบกับความจริงที่สร้างความอับอายให้กับวงการตำรวจและทำให้นิกต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการลุกขึ้นมาเปิดโปงโฉมหน้าของผู้ร้ายตัวจริงPly and Glory คู่ระห่ำผงาดเกียรติเป็นการโคจรมาพบกันของสองนักแสดงมากฝีมืออย่างเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันและคอลินแฟเรล
เรื่องราวอันดักอึ้งของครอบครัวตำรวจในนิวยอร์กเมื่อเรนายตำรวจน้องคนเล็กของบ้านถูกมอบหมายให้เข้ามาสืบคดีลอบสังหารเพื่อนตำรวจอันซับซ้อนเขาพบว่าคดีนี้มีเงื่อนงำมากมายและหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปผัวพันกับเหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อสาวลึกลงไปอีกเขาก็พบกับปมขัดแย้งมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ายาเสพติดรายใหญ่ของนิวยอร์กเรถูกทดสอบจิตใจอย่างหนักและถือภารกิจเสี่ยงตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรตำรวจและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวBad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, เกียรติยศคนโฉดถล่มเมืองโหดเรื่องราวของเทเรนซ์ตำรวจสืบสวนของกรมตำรวจ New Orleans ที่รับบทโดยนิโคลัสเคจเขาได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เทเรนซ์ต้องใช้ยาแก้ปวดหลังเป็นประจำด้วยในหน้าที่ที่ต้องคลุกคลีกับยาเสพติดทำให้เทเรนซ์กลายเป็นคนใช้ยาเสพติดซะเองครับเทเรนซ์ติดโคเคนอย่างหนักในขณะที่ต้องคอยคุ้มครองแดริลพยานคนสำคัญในคดียาเสพติดเขากลับถูกแทรกแซงจากภายในกรมตำรวจทั้งคู่จึงต้องต่อสู้และหนีเอาตัวรอดจากอำนาจมืดที่คอยเล่นงานและต้องเผชิญกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือ10หนังดีตำรวจเลวที่คิดว่าหามาฝากกันนะครับแน่นอนว่าทุกสังคมทุกอาชีพทุกวงการล้วนแล้วแต่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้รักษากฎหมายในบ้านเมืองจะไม่มีคนชั่วแฝงตัวอยู่เลยเพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์แต่เราเมื่อรู้แล้วต้องไม่นิ่งดูดายและยอมปล่อยให้คนร้ายทำเรื่องแย่ๆซ้ำแล้วซ้ำอีกและที่สำคัญนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ดีๆอีกมากมายที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องสันติราษฎร์กำลังรอคอยการพิสูจน์และชะล้างศักดิ์ศรีหน้าที่ขององค์กรที่พวกเขารักและเคารพเช่นเช่นเดียวกันกับในโลกของภาพยนตร์ครับยังมีหนังตำรวจดีๆอีกมากมายที่เรายังไม่ได้หยิบยกมานำเสนอถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องอื่นในใจสามารถพิมพ์มาบอกเรากันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามทั้งใน Facebook และบน YouTube ด้วยเพื่อที่จะได้ชมคลิปดีๆอีกหลายคลิปของเราอย่าลืมติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้และพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ